นี่เราก็เตรียมที่จะต้มปลานะครับผมต้มยำปลาช่อนนะครับเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมวันนี้ก็ติดเตาแก๊สแล้วนะครับผมเปิดไฟแรงๆสักหน่อยครับผมแล้วก็ระหว่างที่เรารอปลาครับผมเราก็รอน้ําให้เดือดแล้วก็ไปดูเครื่องปรุงของเรานะครับผมวันนี้ก็เมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมวันนี้ก็เราก็มาต้มยำปลาช่อนนะครับก็มีปลาช่อนนะครับผมที่เราเตรียมไว้แล้วก็นี่ครับมะเขือเทศมะเขือเทศหอมหอมครับผมหอมแบ่งแล้วก็ผักชีชีจีนนะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็ข่าครับผมก็เดี๋ยวเราเอาข่ากับตะไคร้ไปใส่หม้อก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะให้น้ําเดือดนะครับผมแล้วก็น้ํายังไม่เดือดนะครับผมเราก็เอาข่าแล้วก็ตะไคร้ที่เราหั่นใส่ลงในหม้อเลยนะครับผมครับก็รออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมก็รออีกสักครู่ครับพอที่น้ําเดือดเสร็จแล้วก็นําปลามาใส่นะครับผมที่เรารอน้ําเดือดครับผมเราใส่ข่าไปแล้วนะครับผมก็มีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับผมใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะโขลกให้พริกละเอียดนะครับผมหักโขลกไปเรื่อยครับผมก็ระหว่างที่เราต้องเดือดเราก็โขลกพริกไปก่อนนะครับมาเราก็นําน้ํายังไม่เดือดดีเท่าไหร่นะครับผมเราก็นําคานอก้อนใส่สองก้อนนะครับแล้วก็รอพริกครับพริกเสร็จยังโขลกพริกเสร็จยังเอาใส่อันนี้เร็วครับผมรอพริกกันเองครับผมแล้วนะผมเราก็นําเครื่องแกงใส่แล้วนะผมพริกหอมพริกกระเทียมแล้วก็เกลือที่เราใส่ด้วยกันนะครับผมโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่เลยครับเดี๋ยวเราก็นําปลามาใส่นะครับผมน้ําเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลาที่เราหั่นไว้นะครับผมก็ใส่เลยครับผมปลาที่เราหั่นไว้นะครับก็ค่อยๆเทลงนะครับผมปลาช่อนครับผมต้มยำปลาช่อนเมนูเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมครับผมระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเราไม่ต้องไปคนนะครับผมเขาจะข่าวก็ปล่อยไว้ให้เดือดก่อนครับผมรออีกสัก10-15 นาทีครับผมเราใส่ปลาไปได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับผมเราก็นําใบมะกรูดที่เราฉีกเป็นฝอยนะครับผมแล้วก็นําใส่หม้อต้มยําปลาช่อนเลยนะครับใส่เลยนะครับผมต้มยําปลาช่อนของเราครับก็ใส่ลงไปครับผมก็รออีกสัก10-15 นาทีครับก็รอจนปลาสุกแล้วครับผมแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมครับผมเมื่อปลาเดือดสักครู่หนึ่งแล้วนะครับผมได้ประมาณ10 นาทีแล้วนะครับผมปลาก็เริ่มสุกนะครับผมดูจากเนื้อปลาครับผมก็เริ่มสุกแล้วครับปลาช่อนต้มยำปลาช่อนครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมวันนี้ผมก็จะชิมก่อนที่จะปรุงเครื่องนะครับผมก็ชิมก่อนนะครับโอ้ต้องเติมน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งครับผมยังไม่อร่อยเท่าไหร่ครับรสชาติยังจืดครับผมนิดหน่อยครับผมก็ใส่น้ำปลาลงไปครับก็พอแล้วครับเมื่อเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับผมก็สูตรเด็ดของเราคือการต้มยำเราไม่ได้ใส่พวกอย่างอื่นครับผมเราใส่มะเขือเทศเพื่อที่จะเน้นความเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็ได้วิตามินซีด้วยครับผมจากมะเขือเทศครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผมก็ทิ้งไว้พอประมาณสักนิดหน่อยนะครับผมมะเขือเทศให้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศออกจากลูกนิดหน่อยนะครับผมคือต้มยำปลาช่อนของเราจะได้อร่อยนะครับก็รออีกสักประมาณสัก3-4 นาทีครับผมเราต้มได้ที่แล้วนะครับผมก็สุกพอประมาณแล้วครับผมเมื่อกี้ผมชิมไปรสชาติอร่อยครับผมไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วท่านผู้ชมก็ใครที่ชอบจืดก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบรสจัดนิดหน่อยก็ใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะครับน้ำปลาความเค็มจะไม่ดีครับผมเป็นอันตรายต่อตับไตไส้พุงครับผมก็ขอผักด้วยค่ะผักเราก็เสร็จแล้วครับผมเราก็แต่งหน้าเลยนะครับผมคือผมจะใช้หอมแดงแล้วก็ผักชีจีนนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับ
ไม่ต้องเอามาใส่เอามาใส่แล้วครับไม่เป็นไรครับผมใบมะกรูดลูกสาวเอามาใส่ให้ครับไม่เป็นไรครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ตรงหน้าเดี๋ยวเราก็รอดูตอนเสิร์ฟเลยแล้วกันนะครับผมผมสำหรับวันนี้ต้มยำปลาช่อนก็ตักใส่จานแล้วนะครับผมแล้วก็แต่งปรุงรสไปนะครับผมนิดหน่อยครับผมก็พร้อมเสิร์ฟนะครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมต้มยำปลาช่อนครับผมก็เราก็ใส่ความเปรี้ยวคือได้จากมะเขือเทศนะครับผมสำหรับสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับก็พร้อมเสิร์ฟครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เราก็เสิร์ฟลงเลยนะครับก็สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมสำหรับต้มยำปลาช่อนใส่มะเขือเทศนะครับผมความเปรี้ยวก็ได้จากมะเขือเทศครับผมวันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาเชิญนั่งครับผมนั่งครับนั่งครับนั่งครับรับประทานอาหารได้ครับผมครับครับผมนั่งได้เลยครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้กับข้าวหลายอย่างครับผมแต่วันนี้อันนี้เราไว้ทีหลังครับนี่ก็คือต้มยำปลาช่อนครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมก็อย่าลืมนำไปต้มยำทำแกงกันนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับฮัมสวัสดีครับกินมันไก่โอ้ดีมาก